สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีทำผัดฉ่าไข่ปลาให้อร่อยและก็ไม่คาวทำแบบง่ายๆบ้านๆตามสไตล์โซดามาดูวิธีทำกันเลยนะคะผัดฉ่าไข่ปลากันนะคะเราซื้อมาจริงๆโลครึ่งโล50บาทนะคะแต่ลุงเขาลดให้เหลือ40บาทนะที่ตลาดกระเพราใส่ตามชอบเลยค่ะเน้นมีดอกนะคะจะหอมแล้วก็จะมีพริกแดงนะคะเราหั่นเฉียงไว้เพื่อจะให้สีสันเขาสวยงามแล้วก็ใบมะกรูดส่วนใบมะกรูดเราก็จะจับอย่างเงี้ยพับครึ่งเขาค่ะแล้วก็ฉีกนี่ก็พับครึ่งแล้วก็ฉีกก็กระชายเราก็หั่นฝอยนะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะเราก็มาตัดแล้วก็จะเป็นมีพริกหยวกนะคะกระเทียมแล้วก็จะมาโขกกระเทียมแล้วก็พริกนะคะส่วนมะเขือเปาะวันนี้เราจะใส่มะเขือเปาะด้วยนะคะแล้วแต่เราจะใส่เลยเราชอบอะไรเราก็ใส่เดี๋ยวเรามาหั่นมะเขือแช่ไว้เลยนำเกลือ1ช้อนใส่น้ำไว้แช่มะเขือนะคะที่เราผ่าไว้มะเขือเราจะได้ไม่ดำนะคะสังเกตมะเขืออ่อนก็เราดูที่ขั้วจุกของมะเขือนะคะถ้าตรงขั้วเขาหนาๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาจะอ่อนนะคะถ้าตรงขั้วเขาบางไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แสดงว่าเขาเริ่มแก่ละนี่ค่ะเราก็จะได้มะเขืออ่อนๆนี่นะคะจะผ่า4ผ่า6ก็ได้อยู่ที่ลูกมะเขือถ้าอย่างเงี้ยอ่อนแน่นอนค่ะจุกตรงหมวกจุกเขาเนี่ยเขาจะหนาหน่อยจะอ่อนตะกี้มันบางก็จะแก่เนี่ยค่ะก็จะอ่อนเราเตรียมเครื่องที่เราจะใส่แล้วถ้าเยอะเกินเราก็แบ่งออกก่อนอื่นเราก็มาโขกพริกก่อนนะคะโขกพริกก่อนความเผ็ดใส่ได้ตามชอบนะคะถ้าเราชอบเผ็ดเราก็ใส่เยอะหน่อยนะตัดเกลือไปนิดหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องละเอียดมากนำไข่ปลาไปลวกก่อนเราจะลวกแค่สัก 50-60% ประมาณนี้ค่ะก็น้ำเดือดจัดๆเราก็นำไข่ปลามาลวกก่อนลวกก็ไม่ต้องคนนะคะสักหน่อยไม่ต้องแค่ไม่ให้ไข่ปลาเขาแตกกระจายมากให้เขาสุกสัก 50-60% ประมาณนี้ค่ะจะได้ไม่คาวเกินโอเคเราลวกในน้ำเดือดจัดๆสักประมาณนี้ในสูตรเราแต่คนอื่นยังไงเราไม่รู้นะแต่เราก็ทำทานที่บ้านง่ายๆค่ะโอเคเราก็พักไข่ปลาไว้เราก็ใส่เลยใส่พริกลงผัดพริกกระเทียมที่เราโขกไว้ค่ะผัดพวกเครื่องแกงนี้ให้หอมก่อนไฟกลางนะคะกลางค่อนข้างอ่อนนะคะตอนผัดพริกนะคะไม่งั้นพริกถ้าไฟแรงเกินกระทะร้อนน้ำมันร้อนเกินจัดแล้วเราเอาพริกลงอ่ะมันจะไหม้เร็วเกินไปพริกจะไม่หอมค่ะนี่เราก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนก่อนจากนั้นก็ปรับเป็นไฟกลางได้เลยเมื่อพริกกระเทียมหอมแล้วเราก็ไข่ปลาลงไปเลยมีมันด้วยแต่ก็ใส่ไปเพิ่มความมัน
ใส่น้ำปลาใส่ซอสหอยนะคะใส่มะเขือสุกช้าหน่อยแล้วก็ซอสปรุงรสซอสปรุงรสนิดหน่อยเพิ่มความอร่อยด้วยรสดีนิดหน่อยนะคะตอนนี้เราใช้ไฟแรงเลยนะคะขอเติมน้ำนิดหน่อยแห้งเกินเดี๋ยวมะเขือเราจะไม่สุกกระชายนะคะปิดน้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะอย่าให้หวานเกินนะขอชิมหน่อยเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะพอเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่พริกไทยอ่อนนะคะใบมะกรูดแล้วก็พริกที่เราหั่นไว้นะคะนำไปผัดต่อนะให้มีน้ำขุกขึกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องน้ำไม่ต้องเยอะใส่ใบกะเพราเราใส่ดอกเขาด้วยนะคะจะได้หอมนะวันนี้ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าคนทำชอบทานแต่เราไม่ได้ซื้อนะคะของที่บ้านปลูกเองนี่ผัดฉ่าไข่ปลาแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วเสร็จแล้วค่ะผัดฉ่าไข่ปลาเราแบบง่ายๆนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะผัดฉ่าไข่ปลาเราร้อนๆบางคนเขาก็จะใช้ใบโหระพานะคะแต่เราชอบใบกะเพรานะคะเพราะว่าเราว่ามันหอมกว่าแล้วแต่คนชอบอะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ